กรณีที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกล้ายืนยันหรือไม่ว่าไม่มีการทุจริตในกองทัพนั้นนะครับผมอยากจะบอกนายอนุสรว่าก่อนที่นายอนุสรนะครับจะกล่าวหาคนอื่นควรจะดูพฤติกรรมในพรรคของตัวเองก่อนดีกว่านะครับผมอยากจะเตือนความจำนายอนุสรนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคไหนที่โดนคดีทุจริตจนต้องหนีออกนอกประเทศจำได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันคดีจำนำข้าวมีรัฐมนตรีพรรคไหนที่ยังติดคุกอยู่จำได้หรือไม่นะครับที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้หากมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่างๆนะครับท่านนายกก็กำชับให้ลงโทษเอาผิดอย่างเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์กรอิสระอย่างสตง.ปปช.นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้วนะครับนายอนุสรณ์นะครับพยายามที่จะจับแพะชนแกะนะครับเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและก็พลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันนะครับขณะนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนกำลังชื่นชมรัฐบาลอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งหรือการที่พลเอกประยุทธ์ได้ไปเปิดรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกเส้นทางนะครับก็ยิ่งทำให้นายอนุสรไม่ค่อยสบายใจนะครับยิ่งรัฐบาลนะครับเตรียมจะแถลงผลงานจึงทำให้พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักนะครับทำใจไม่ได้จึงออกมาโจมตีรัฐบาลรายวันนะครับส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากองทัพเป็นแดนสนธยานั้นนะครับก็คงไม่ใช่นะครับกองทัพเป็นแดนของพี่น้องประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันก็จะต้องถูกตรวจสอบเอาผิดอย่างเสมอภาคนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่อยากตอบโต้ไปมาให้เสียเวลานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่อยากจะเป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับแต่ว่าเมื่อมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับผมก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับอยากจะให้นายอนุสรณ์ได้เข้าใจด้วยนะครับ